ตะทอกยูแม่เออปลาเล่าเลยง่ายอ่ะเออตะทอกยูแม่อันนี้จะให้พี่อันแน่ชิมอยากจะแกล้งพี่หรือว่าอยากจะให้ลองชิมดูชิมชิมจริงๆมันเป็นขนมที่แบบสมัยก่อนตอนเด็กๆอ่ะทานนมข้นแล้วก็ใส่มะพร้าวยังไงแล้วก็อันนี้นมข้นนะ3ชั้นแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นมันอย่างนี้เลยนะใช่นี่ไงได้แล้วอ่ะพี่ลองชิมดูชิมดูนะชิม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 อ่ะลองชิมดูมันหวานเพราะนมข้นใช่ไหมเออมันเป็นเมเปิ้ลกรอบแล้วก็มีมะพร้าวหอมหอมมันเหมือนขนมที่ซื้อกินเนี่ยตามในร้านที่เป็นเวเฟอร์เนี่ยค่ะกินได้เลยเนาะเนี่ยเวเฟอร์เขาจะเยอะมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทานมข้นแล้วก็ใส่มะพร้าวเลยอ่ะ500ชับอ่ะอันนี้พี่เลี้ยงดีกว่าถูกให้ชิมแล้วให้มาเลี้ยงด้วยโอเคโอเคไปค่ะไปดูเลยเว้ยเดี๋ยวตบไว้ตบไว้นั่งเลยพี่ฮะนั่งเลยแกล้งพี่อีกแล้วนะให้วนกลับบ้านหรือว่าไงลองชิมลองชิมอันนี้คือปลากรายปลากรายแล้วก็พอเขาเนี่ยเขาจะยำก่อนพี่ถ่ายไหมอันนี้ใช่ไหมกระดูกใช่ก็คือเขาจะเอาอะไรนะกระหล่ำปลีใส่มะนาวใส่น้ำปลาแล้วก็มีพริกด้วยอ่ะอันนั้นเป็นพริกเนี่ยที่ผมตามผักกันตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้บอกว่าจะมีปลากรายเพราะว่าลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นปลากรายเนาะผักครึ่งอ๋อแล้วก็อย่างนี้นะอ๋อใช่ยัดแล้วก็ใส่อ่ะนี่อันนี้คือจานเท่าไหร่นี่อันนี้จานละ 2,000 จานเพราะว่ามันเป็นปลากรายโอเคให้พี่ชิมดูใช่ไหมให้พี่ชิมดูเขาเห็นคนหล่อแล้วเขามือสั่นเลยนั่นไม่ต้องตกใจจ้ะน่ากินกับโลปกติเดี๋ยวจะชิมนะครับนี่เป็นลูกชิ้นปลากรายของน้องนี้ที่อยากจะขุนให้พี่แน่อ้วนกับประเทศไทยดีเสมออันนี้คือเราจะผ่าครึ่งมานะลองชิมดูก็อร่อยดีนะครับเปรี้ยวๆเป็นเมลแต่ว่าปลากรายเนี่ยมันไม่ชัดเจนไงมันเหมือนว่ามีแป้งแป้งเยอะไปชิ้นอ่ะค่ะอร่อยอยู่นะพอใช้ได้ใช้ได้ค่ะกินของท้องถิ่นกินแก้วกับเบียร์ถ้าทำจะดีน้ำซุปเยอะเพิ่งจะรู้เนี่ยซุปนี่ฟรีนะเป็นซุปหมูอันนั้นอ่ะหมูครับพี่ลองชิมดูไม่รู้รสชาติเป็นไงพี่จะกินตัวอี้ไหมเนี่ยได้อยู่ไม่ตกปกติร้านเทมกุ้งทำไมเนี่ยทำไมซึ้งมากกินไปมองหลังไปเนี่ยอยู่ในมายคันละเสียวหลังน้ำซุปคือคล้ายน้ำซุปเอาใส่กระหล่ำปีแบบเป็นน้ำซุปหมูนะพี่เออน้ำซุปหมูคล้ายกระดูกหมูกระดูกหมูนะเสียวหลังมากเลยเสียวหลังรอใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกันต่อไม่รู้ตรงนี้จะให้พี่ไปไหนต่อพี่ก็ตันไปตรงนี้นะครับวันหนึ่งวันขอบคุณมากเลยค่ะว่าใจเย็นนะวันนี้ไอ้มือนี้ใจเย็นแพงค่ะนี่จะมากินโยเกิร์ตนะฮะโยเกิร์ตเจ้าดังของที่นี่คือขายมาประมาณ50ปีแล้วเราสมัยก่อนอยู่แถวนี้ก็มากินบ่อยแต่หลังจากที่ไปอยู่นอกเมืองแล้วไม่ค่อยได้มากินไงเดี๋ยวต้องรอคิวก่อนโยเกิร์ตเขาว่าพี่จะคล้ายๆเหมือนที่อินเดียไหมคล้ายว่ะไม่เคยเห็นร้านนี้น่าจะเป็นคนต่อคิวยาวเลยอร่อยต่อคิวยาวเออน่ากินวันนี้ต้องลองลองไหมอร่อยนะเขาปิดเขาซีลด้วยนะทันสมัยแล้วตอนนี้ตะวันจะดูดเลยนะแน่นอนจังนี่อันนี้คือเขาพูดว่าอะไรเมื่อกี้ถามไม่นี่ถามเขาว่ามีอีกไหมเพราะว่ามันหมดขาดแล้วไง
เขาบอกมีอยู่กลัวไม่ได้กินไงอ๋อแสดงว่าขายดีมากตั้งแต่สมัยพ่อของเขาอ่ะอ๋อนี่มันรุ่นลูกอันนี้รุ่นลูกอันนี้คือคนดูกำลังสงสัยว่าเขาขายดีขายดีขายดีก็คือขายอยู่ก่อนนะสูตรอินเดียคนรอคิวยาวมากยังไงเอาของเราเลยนี่หมูมีอะไรกันตรงนี้มีหลายถาดมาสามสี่ถาดอ่ะตัวมันหมดตัวลูกกูไม่ได้กินนี่เกลือนะครับนี่เกลือเหรอไม่รู้ออกคำมือที่มันเกลือเขาจะมีน้ำตาลไหมไม่ก็เป็นไอ้ที่ไหนน้ำตาลอ๋อน้ำตาลมันออกให้เลยอ๋อโหดีเลยโอ้โหจะลองคิวเอาจะดูอย่างหนึ่งเราจะดูกระสีนะเพราะมันจะมีแบบคล้ายๆเป็นกระปุกเล็กกระปุกใหญ่เป็นแก้วด้วยนะยังไม่ถึงคิวเราต่อคิวซื้ออันนี้จะเป็นแก้วของตรงนี้นะครับเมื่อกี้เจอเข้าไปลูกค้าประมาณเกือบ10คิวเนี่ยคนหนึ่งก็สั่งไม่ใช่น้อยๆ5กระปุกอันนี้พี่ขอเลี้ยงนะโอ๊ยไม่เป็นไรช่องพี่นี้เลี้ยงแล้วช่องนี้พี่เลี้ยงจานนี่คือมันอยู่ที่ความฉวยโอกาสไงช่องใครคนนั้นนี้ก็จะกินแพงแค่ไหนก็แล้วแต่คนจ่ายไงนี่ผมสั่งเยอะๆนี่นะสั่งเยอะสั่งกลับบ้านสั่งนี่ก็สั่งเรียกว่ามันไหลมันคันเทเลยอย่างอ่ะอีกฝ่ายมันไหลคันเทเลยอยู่กันไหลด้วยหน่อยเด้งเงี้ยเอาเนี้ยมาโอเคโอเคแล้วแต่เลยเขาต้องเป็นอย่างนี้หรออันเนี้ยมีซื้อต่างหากมีซื้อมาลายก็คือข้างบนอ่ะที่เป็นหน้ามันอ่ะอ๋อหรออันเนี้ยมันจะอร่อยมันจะมันนะอันนี้หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเอาที่เป็นอันนี้อีกนี่ยังไงไม่ขายดีมากพี่เลี้ยงนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ของนี้นะครับซื้อไปด้วยนะก็เดี๋ยวมีแก้วอีกแก้วเดี๋ยวกล้องที่ถ่ายเลยกล้องที่ทำปากอ่ะนั่นโอ้ยเด็กอิ่มมากจะพูดไม่ถูกเลยพี่ทำเป็นไงครับพี่สุดยอดมากทักคืนนี้ให้พี่อยู่พี่ท้องแตกแน่เลยชอบบรรยากาศนะพี่ไม่เดินแบบนี้มานานเดินอ่ะก็คือเดินได้แต่ว่ามันจะไม่ได้ฟิลที่ว่าต้องพูดคุยกับเขาคือแค่จิ้มแค่นั้นแหละถ้ามีคนช่วยแนะนำอะไรเงี้ยมีนี้มารู้สึกโอ้ดีมากเลยได้กินทุกอย่างที่อยากเลยวันนี้ระวังรถแต่ว่าชอบมากชอบบรรยากาศที่ว่ากินไปเสี่ยวไปประเทศไทยจะไม่มีนะประเทศไทยคือถ้าเขาทำอย่างนี้จะไม่มีรถเข้ามาแต่ที่นี่คือแบบเสียวดีเสียวหลังโอเคค่ะก็ขอบคุณพี่มากเลยนะคะขอบคุณเหมือนกันค่ะลาแล้วนะคะไปเจอกันใหม่ค่ะคุณที่ถึงนี่นินอีเมืองกงเอ้ยอินเมียนมาอินเมียนมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่อันนี้คือโยเกิร์ตนะคะที่ซื้อมาเมื่อวานจากเจ้าดังเลยนะคะคือเมื่อวานน่ะอิ่มมากเลยเนาะก็เลยเก็บใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เดี๋ยวให้มากินวันนี้อย่างเงี้ยนะซื้อมา3ถ้วยนะฮะ3กระปุกเพราะว่านี่อยู่ไกลแล้วก็ไม่ค่อยได้ไป
แถบนั้นนะคะก็เลยซื้อมาตุนตู้เย็นไว้เนาะอันนี้จะเป็นหน้าโยเกิร์ตนะคะส่วนอันนี้จะเป็นโยเกิร์ตก็คือเป็นโยเกิร์ตเหมือนกันนั่นแหละแต่อันนี้อันจะเป็นหน้าถ้าหน้าโยเกิร์ตมันก็จะเหมือนหน้านมอะค่ะมันก็จะแบบมันอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้จะเอานี้ผสมเนาะอันนี้เก็บไว้กินอีกวันนึงนะคะนี่เนื้อเนียนมากเลยนี่ค่ะทุกท่านไม่ต้องแปลกใจนะคะข้างล่างเขาเข็นรถเข็นแล้วมาขายมงและซองก็คือเขาลอดช่องอ่ะโทษค่ะลอดช่องสิงคโปร์นะคะก็คือผสมผสานกับภาษาไทยภาษาไทยไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวนี้แกะอันนี้ก่อนอันนี้คือน้ำอ้อยนะคะน้ำตาลตะโนดเดี๋ยวเราจะเอาใส่ในโยเกิร์ตนี้เนาะอันนี้ทิ้งก่อนเนี่ยเนื้อเนียนมากเลยค่ะเนื้อโยเกิร์ตใส่น้ำอ้อยถ้าไหนอยากจะใส่น้ำตาลก็ได้นะคะแต่ของนี้จะใส่น้ำอ้อยเนาะใส่ไปครึ่งนึงก่อนกลัวหวานเกินไปแล้วก็เดี๋ยวใช้ช้อนนี่ก็ใส่น้ำตาลก็ได้น้ำอ้อยก็ได้นะคะเขาก็ชาถามเราว่าเอาเป็นน้ำตาลหรือน้ำอ้อยนะคะนี่ชอบกินกับน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยก็คือน้ำตาลตะโหนดของประเทศไทยเนาะน้ำอ้อยที่เชียงตุงเรียกน้ำอ้อยเนื้อเนียนมากเลยค่ะเนื้อโยเกิร์ตจะเนียนกินแล้วแบบละมุนในปากเนื้อจะเนียนเหมือนโยเกิร์ตที่ขายในห้างประเทศไทยอ่ะโยเกิร์ตปังกาเลียที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะอร่อยแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะใส่น้ำอ้อยก็จะหอมน้ำอ้อยไปอีกแบบนึงนะนี่ก็มาซื้อนี่ก็ซื้อตุนไว้เนาะเพราะว่านี้อยู่ไกลนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นก็กินได้หลายวันเนาะไม่ค่อยได้ไปแถบนั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนินินเมียนมานินินเชียงตุงด้วยเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ